ทุกคนรู้จักอาชีพนักไต่ร่องเขากันไหมคะอาชีพนักไต่ร่องเขาเป็นอาชีพประเภทการแสดงรูปแบบหนึ่งที่นักไต่ร่องเขาจะเดินบนเส้นเชือกจากเขาฟากหนึ่งไปยังภูเขาอีกฟากหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งในทุกๆปีจะมีนักไต่ร่องเขาคนหนึ่งมาทำการแสดงในการแสดงครั้งแรกเขาได้ถามผู้ชมของเขาว่าถ้าผมจะเดินบนเชือกจากภูเขาฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่งคุณคิดว่าผมจะทำได้ไหมผู้ชมหลายๆคนก็คิดแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคุณทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนี่คุณต้องทำได้แน่หลังจากนั้นนักไต่ร่องเขาก็เดินไปเรื่อยๆบนเชือกจนไปถึงภูเขาอีกฟากหนึ่งได้สำเร็จพอถึงการแสดงครั้งที่สองนักไต่ร่องเขาก็หันไปถามผู้ชมอีกว่าถ้าสมมติว่าเขาจะตีลังกาและใช้มือไต่เชือกไปเรื่อยๆคุณคิดว่าผมจะทำได้ไหมผู้ชมหลายๆคนก็ได้คิดและก็บอกออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณทำได้แน่ๆเพราะว่าคุณอ่ะเก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนี่นักไต่ร่องเขาก็ได้ตีลังกาและใช้มือไต่เชือกไปเรื่อยๆจนถึงภูเขาอีกฟากหนึ่งได้สำเร็จค่ะพอมาถึงการแสดงครั้งสุดท้ายนักไต่ร่องเขาได้หันไปถามผู้ชมว่าถ้าสมมุติว่าเขาจะใช้จักรยานปั่นบนเส้นเชือกไปจนถึงภูเขาอีกฟากหนึ่งคุณคิดว่าผมจะทำได้ไหมทุกคนตอบออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณทำได้คุณทำได้แน่นอนแต่ก่อนที่เขาจะได้เริ่มการแสดงนักไต่ร่องเขาคนนี้เขาได้เดินไปกลางฝูงชนแล้วก็ดึงผู้ชมคนนึงออกมาแล้วก็บอกว่าคุณเชื่อใจผมจริงๆใช่ไหมผู้ชมคนนั้นก็บอกว่าผมเชื่อใจคุณเพราะว่าคุณก็ผ่านอันแรกกับอันที่สองมาได้อย่างง่ายดายเพราะอย่างนั้นอันที่สามคุณทำได้แน่นอนและผมจะเชื่อในตัวคุณนักไต่ร่องเขาคนนั้นก็บอกว่าถ้าสมมติคุณเชื่อในตัวผมขอรบกวนคุณให้มานั่งตรงตะกร้าลากจักรยานเข้าหน่อยผมจะพาคุณไปส่งอีกฟากหนึ่งของภูเขาให้อย่างปลอดภัยเองผู้ชมพอได้ยินแล้วก็ตกใจหน้าซีดแล้วก็บอกว่าไม่เอาผมไม่ไปผมกลัวมันสูงมันน่ากลัวแถมผมก็กลัวตกด้วยพอผู้ชมคนนั้นพูดแบบนั้นนักไต่ร่องเขาจึงได้ทำการปั่นจักรยานไปคนเดียวนั่นเองค่ะเรื่องนี้สอนให้คุณรู้ว่าความรู้ที่คุณสั่งสมมาทั้งชีวิตเทียบอะไรไม่ได้เลยกับประสบการณ์เพียงแค่หนึ่งครั้งนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะทำอาหารสักอย่างหนึ่งคุณไปศึกษาไปค้นคว้าทั้งใน Google Facebook YouTube หรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆแต่ถ้าสมมติคุณยังไม่เคยลงมือทำมาก่อนมีคำถามว่าคุณจะสามารถทำมันได้เลยไหมคำตอบก็คือไม่คุณจะยังไม่สามารถทำมันได้เพราะว่าคุณยังไม่ได้ลงมือทำนั่นเองค่ะเพราะการลงมือทำนี้มันจะสร้างประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์หากฝึกฝนมันจะเกิดเป็นความชำนาญและเมื่อคุณชำนาญนั่นแหละค่ะจะเป็นประตูสู่ความสำเร็จของคุณถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากแชร์แรงบันดาลใจดีๆก็อย่าลืมกดแชร์และที่สำคัญถ้าอยากให้คลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆก็อย่าลืมกด Subscribe และก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าหากใครมีข้อคิดเห็นหรือแรงบันดาลใจประสบการณ์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ